นี่ขนาดลูกน้องนะแล้วถ้าลูกพี่จะขนาดไหนล่ะลูกน้องมันไม่มีแบบไม่ทำตามลูกพี่หรอกตัวอย่างที่เร็วๆแบบนี้รัฐมนตรีช่วยมาไทยต้องช่วยผมท่านจ๋าดาต้องช่วยผมไปขึ้นทะเบียนไปคัดกรองคนแบบนี้อยู่ในสังคมอยู่ในบ้านเมืองเราไม่ได้เป็นผู้มีอิทธิพลแล้วมาปกครองดูแลแต่ว่ามันก็จะเกิดเหตุการณ์อย่างที่จังหวัดนครปฐมไม่พอใจก็คงคูนะนี่ขนาดลูกน้องนะแล้วถ้าลูกพี่จะขนาดไหนล่ะลูกน้องมันไม่มีแบบไม่ทำตามลูกพี่หรอกตัวอย่างที่เร็วๆแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหรือกระทรวงมหาดไทยก็ต้องนะรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยต้องช่วยผมท่านจ๋าดาต้องช่วยผมไปขึ้นทะเบียนไปคัดกรองคนแบบนี้อยู่ในสังคมอยู่ในบ้านเมืองเราไม่ได้ประชาชนเดือดร้อนจริงๆเนี่ยไอ้เรื่องใบอนุญาตการมีปืนเนี่ยเขาห้ามพกพาไปที่สาธารณะนะห้ามบรรจุกระสุนมีข้อห้ามมากมายนะครับเราก็ต้องเข้าใจคืออย่าเพิ่งไปผ่านว่าโอ้ยที่คนมีใบอนุญาตมีปืนเล่นสามารถไปไหนมาไหนพกปืนไปได้หมดไม่ใช่แต่ว่าแน่นอนแล้วเมื่อมีเหตุการณ์ประเทศเราไม่ใช่บ้านป่าเมืองเถื่อนทำไมคนต้องมีปืนนอกจากจะไปฝึกฝนฝึกอะไรที่เป็นกีฬาไปแล้วนั่นก็พกพาไม่ได้อยู่กับตัวไม่ได้ก็ต้องอยู่ในที่ที่จำกัดอย่างนี้เป็นต้นถ้าเราจะขอทะเบียนประวัติจากทางสตช.มาควบคู่มาดูด้วยในการทำงานก็ต้องมีการสกรีนนิ่งนะครับผมคิดว่าพี่น้องประชาชนก็คงไม่ต้องการอยู่ภายใต้การนำของอันธพาลเหล่านี้มันเป็นสไตล์การทำงานของพวกผมอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะตัวผมเองเนี่ยนะครับผมเชื่อมั่นว่าถ้าเราให้ความเป็นธรรมกับคนทุกคนได้นะครับว่าเส้นสายมันจะเปลี่ยนไปเป็นผลงานใครมีผลงานคนนั้นแหละครับเส้นใหญ่นะครับใครรักประชาชนใครที่ได้รับความชื่นชอบกับประชาชนก็จะยังไงก็เข้าตานะครับผู้บริหารเข้าตารัฐมนตรีจะไม่มีคำว่าเหลืองแดงมาจากสายนั้นสายดำถึงแดงไม่มีฮะไม่มีพิสูจน์มาแล้วนะในยุคที่คุณพ่อผมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับเราเอาผลงานเป็นที่ตั้งผมเชื่อว่าใครมีเป็นผู้มีอิทธิพลบ้างเนี่ยผมเชื่อว่าคุณชาดารู้ดีมากๆนะครับครับผมเชื่อว่าแบบในประเทศนี้ใครเป็นผู้มีอิทธิพลบ้างเนี่ยผมเชื่อว่าคุณชาดาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ครับนะครับคงเป็นหนึ่งในคนจำนวนไม่น้อยที่มีความเชี่ยวชาญด้านผู้มีอิทธิพลมากนะครับคำถามสำคัญก็คือว่าคุณชาดาเนี่ยจะกล้าใส่ชื่อผู้มีอิทธิพลนะครับไปมากน้อยแค่ไหนรวมไปถึงนะครับคนที่คุณชาดาก็อาจจะรู้นะครับเป็นคนใกล้ชิดคนรอบตัวลงไปนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าคุณชาดาเนี่ยผมต้องไปดูว่าคุณชาดาจะกล้าใส่มากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะว่าสุดท้ายเนี่ย ก็อาจจะทำให้สังคมตั้งคำถามว่าจะมีชื่อชอช้างตัวย่อชอช้างอยู่ในนั้นด้วยหรือเปล่าก็ต้องถามคนอุทัยธานีนะครับว่าคุณชาดาเนี่ยเป็นยังไงนะครับแต่ผมคิดว่าถามว่าโดยความเข้าใจว่าใครคือผู้มีอิทธิพลบ้างเนี่ยผมเชื่อว่าคุณชาดารู้ดีนะครับเพียงแต่ว่าจะใส่กันครบมากน้อยแค่ไหนเนี่ยนะครับก็เป็นคำถามที่ถามไปถึงคุณชาดาแล้วกัน